ดีครับบีบแน่นยืดไป3 10ได้วุ้นเล่นหนักเหมือนกันเนี่ยท่าเนี้ยเกร็งต้านต้านช้านิดนึงครับ3 2 1โอเคจะเห็นว่ากล้ามเนื้อตัวเนี้ยของเขาทำงานมากเนี่ยขอโทษนะครับไม่มีนมชมพูนะพี่วันนี้ตัวเนี้ยถ้าเกิดทุกคนผู้ชมมาเห็นเนี่ยมันจะแข็งมากเนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะครับกับฮัทและก็โทนี่นะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับก็มีคนสงสัยเยอะมากเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับทำให้หัวนมชมพูก็คือกล้ามไม่มีเลยครับไม่มีเกี่ยวเรื่องกล้ามเลยแต่ว่าจริงๆเราได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในเรื่องของการสร้างหุ่นแบบนายแบบคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าอกเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะครับก็กลับไปดูคลิปได้เลยนะครับผมก็มีเทคนิคต่างๆมากมายเนาะวันนี้จะเข้ามาสู่กล้ามเนื้อหลังนั่นเองครับผมอยากรู้ว่าหลังเนี่ยของนายแบบจะเล่นเหมือนนักเพาะกายหรือว่า body building ไหมนะครับผมอันนี้ต้องตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมแล้วล่ะได้ครับพี่ในส่วนของตัวโปรแกรมหรือว่ากล้ามเนื้อหลังของสไตล์นายแบบนะครับก็จะเน้นเป็นในส่วนของ T shape มากกว่า V shape ก็คือจะเน้นกว้างช่วงบนมากกว่าในส่วนของปีกด้านล่าง V shape กับ T shape V กับ T ถูกไหมถูกต้องครับอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเพาะกายหรือว่าเป็นฟิสิกส์หรือเป็นโมเดลเนี่ยเขาจะเล่นเป็น V shape เนาะแต่ T shape เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันจะเน้นตรงไหนบ้างใช่ก็คือจะเน้นในส่วนของตัว upper back หรือว่าพวกกล้ามเนื้อหลังช่วงบนของเราแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อปีกตรงช่วงตรงกลางจะไม่ได้เน้นในส่วนของปีกด้านล่างมากอ๋อเป็นความรู้ใหม่นะเป็น T shape นะครับทุกคนใช่โอเคแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการสร้างหุ่นแบบนายแบบ T shape เนี่ยทำยังไงได้ครับโอเคไปดูกันเลยได้เราเปิดกันด้วยท่าแรก Barbell Bent Over Row นะครับท่านี้ก็จะเน้นในส่วนของตัวกล้ามเนื้อหลังของเราโดยจะเน้นในส่วนของหลังด้านในแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวปีกตรงกลางประมาณช่วงตรงนี้นะครับช่วงแรกนะครับท่านี้ก็จะเป็นในส่วนของBarbell Bent Over Row นะครับเซตอัพวางเท้าประมาณเท่าช่วงหัวไหล่กำบาให้แน่นนะตัวตรงขึ้นมาถอยมา1และ2เชิดอกขึ้นนะครับแขนเหยียดตรงค่อยๆถอยสะโพกมาด้านหลังลงไปให้ตัวประมาณ45องศาเชิดอกกดไหล่และดึงเข้ามาหาช่วงสะดือบีบสำคัญคือล็อกตัวให้นิ่งเกร็งหน้าท้องนี่น้ำหนักวอร์มนะครับไปเรื่อยๆ12ครั้งยืดปะสำคัญคือไหล่เราไม่ห่อมาอย่างนี้พยายามเปิดอกขึ้นหลังตรงไว้เลยจะทำให้กล้ามเนื้อหลักของเราทำงานเต็มที่โอเคครับคราวนี้พี่อยากจะให้โทนี่ช่วยจับพี่หน่อยคือปกติแล้วเนี่ยพี่เล่นท่าบาร์เบลโรหรือเบนโอเวอร์โรเนี่ยมันจะเน้นในส่วนของจังหวะแรกคือปีกเนาะหลายๆคนคิดว่าเหมือนกันก็คือจังหวะเป็นปีกพอดึงมาสุดเนี่ยบางคนก็ยังเกรงปีกอยู่จริงแล้วเวลาที่พี่ดึงเนี่ยพี่ควรจะโฟกัสตรงไหนได้ครับพี่ค่อยถอยสะโพกแขนเหยียดตรงไปเลยนะครับเลยหัวเข่ามานิดนึงเปิดออกขึ้นหลังตรงประมาณนี้เกร็งหน้าท้องไว้นะครับโอเคดึงเข้าหาสะดือใช่ขออนุญาตนะครับดึงเข้ามาอีกได้ไหมโอเคดึงศอกขึ้นมานะศอกสูงเลยใช่บีบตรงนี้เข้ามาเลยค่อยๆยืดออกอันนี้จะเป็นส่วนของ upper back ถูกไหมถูกต้องครับช่วงปรับมันจะเป็น upper back แล้วก็เป็นประมาณช่วงตัวนี้มันจะไม่ได้ลงมาช่วงตรงนี้เยอะโอเคใช่อันนี้ต้องเข้าใจนะคือท่าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเหมือนกันแต่ว่าจุดโฟกัสจะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลพลอยได้เนี่ยก็จะต่างกันด้วยบางทีก็จะเห็นแบบบางคนแบบหงายมือเล่นขึ้นมาก็จะเน้นในส่วนของตัว lower lat มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ part upper back ใช่ครับ12ครั้งกว่า8 9เฮ้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครั้งที่แล้วในคลิปที่แล้วเฮ้ยพี่โคตรปวดเลยนะแต่คิวมันขึ้นเลยคือแบบโปรแกรมที่พอมันเวลามันต่างออกไปจากที่เราเล่นน่ะเปลี่ยนอีกฟิลหนึ่งไปเลยกล้ามเนื้อมันก็จะปวดมากโอเคมันก็เหมือนทำให้กล้ามเนื้อมันโง่ตลอดเวลาแหละทำให้กล้ามเนื้อของเราเกิดการเรียนรู้ไปกับพร้อมกับเราด้วยอันนี้ก็ยังวอร์มอยู่นะครับเราจะวอร์มแบบก่อนที่จะเล่นจริงก็ประมาณ2เซตเอาบอกก่อนนะเอาจริงนะเอาจริงอย่าโกหกนะอันนี้คือเล่นจริงนะน้ำหนักที่เล่นจริงๆทุกอย่างที่เล่นจริงนะไม่เอาแบบการแสดงนะเราไม่ชอบคนดูก็คงไม่ชอบนะแน่นอนครับกล้ามใหญ่มันเล่นเท่านี้จริงเหรอวะอันนี้วอร์มโอเคจะสังเกตว่าผมจะไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวสเต็ปเนาะก็จะเน้นในส่วนของการเกรงแกนกลางหน้าท้องหรือว่าทำให้คอบอดี้แกนกลางลำตัวของเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยคือปกติแล้วไม่ใช้อยู่แล้วใช่ครับ ก็คือแบบพยายามให้แบบเกรงหน้าท้องฝึกการเกรงหน้าท้องซึ่งแน่นอนแต่ถ้าเราแบบใช้น้ำหนักเยอะมากๆถ้าเราไม่ใช้อ่ะแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้แต่ถ้าช่วงแรกอ่ะเราไม่ได้แบบฝึกหนักมากแล้วก็พยายามเกรงหน้าท้องให้ได้ก่อนเพื่อที่จะทำให้แกนกลางลำตัวของเรามันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแสดงว่าถ้าเล่นน้ำหนักที่หนักกว่านี้ก็อาจจะใช้ได้ถูกไหมใช่ครับโอเคแต่ถ้าช่วงแรกก็เน้นการเกรงหน้าท้องให้ได้ก่อนเซตอัพมันคงเหมือนเดิมนะค่อยๆถอยสะโพกลงไปพับตัวมามันคงเกร็งหน้าท้องอึ๊บ1ยืด2 3โอเควอร์มนะ12เหมือนเดิมอันนี้ต้องขออนุญาตบอกท่านผู้ชมก่อนว่าคือผมไม่สามารถกำได้เพราะว่าเป็นเทนนิสเซอร์โวคือถ้ากำแล้วอ่ะนิ้วโป้งเวลากำอ่ะมันจะเจ็บมากเนาะผมขอแบบจับแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าแบบเดี๋ยวผมไม่ฟังไม่ใช่นะฟังนะแต่มันเจ็บมากยืดปัดก้าวต้านและปัด12ครั้งครับยืดโอเคครับมาเอาจริงแล้วนะเราจะดูว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอาจจะเล่นน้ำหนักนี้ได้แล้วมันหนักมากแต่ถ้าเรากินดีนอนพักผ่อนเพียงพออาทิตย์นี้เราอาจจะแรงเยอะขึ้นเราก็ต้องดูสังเกตเซตแรกกันไปก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเซตแรกหมดแรงเลยไหมหรือว่าแรงยังเหลืออยู่ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักต่อไปไม่ตายตัวใช่ครับโอเคดูฟีลลิ่งเลยถูกต้องเราจะดูฟีลลิ่งแต่ละวันควบคู่เข้ามาด้วยแต่เราควรที่จะมีโปรแกรมเพื่อที่จะวัดผลการพัฒนาของเราด้วยผมรู้สึกว่าโทนี่เป็นคนที่เล่นเวทได้โฟกัสมากสำหรับผมนะเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นหนักนะตัวเขาใหญ่มากเขาใหญ่จริงอ่ะใหญ่กว่าผมเยอะเลยแต่เขาเล่นน้ำหนักที่แบบไม่ได้หนักนะเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าดอมได้อีกวันนึงอ่ะรู้สึกปวดมากทั้งที่ทุกคนเห็นแล้วว่าน้ำหนักที่ผมใช้ไม่ได้หนักมากอันนี้พี่ขออนุญาตนะใช้สเต็ปได้ไหมได้ครับเจ็บมากจริงทุกคนถ้าแบบมีอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ก็ซัพพอร์ตแบบอันนี้ตัวเองดีกว่าใช่คือเป็นประสบการณ์นะคืออันนี้ต้องเตือนท่านผู้ชมก่อนว่าเวลาที่เราเล่นหนักๆหรือเร่งอะไรมากๆอะเนาะกล้ามเนื้อมันรับไม่ไหวนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในการยืดอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ปวดอีกแล้วพอมันเจ็บทีเนี่ยมันเจ็บยาวแนะนำว่าหลังเล่นหรือว่าก่อนเล่นเนี่ยแนะนำว่าให้ยืดก็คือของพี่เป็นที่เอ็นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นคือกำก็เจ็บแล้วอ่ะมันตึงมากแต่ว่าตอนนี้ก็ประคบเย็นอยู่นะอันนี้พี่ต้องจับกว้างหน่อยได้12ของพี่ถ้า15ได้ก็ต่อเลยโอเคดูแบบ12ครั้งสุดท้ายอีกทีโอเคได้ไหมโอเคครับล็อกนิ่งป่ะดึงศอกบีบใช่เกร็งกระท้องป่ะ3ยืดป่ะ2ยืดมา3เคฟิลดีโอเคได้ครับมันก็เราไม่ใช้น้ำหนักที่มากเกินไปอ่ะมันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่เราต้องการมันได้แต่ถ้าบางทีของผมถ้าแบบอาหารมาดีแบบวันก่อนวันบุฟเฟ่มาก็จะแรงดีหน่อยอะไรโอเคเป็นเพราะความรู้สึกผิดแน่ๆเพราะว่าเซตแรกก็ของผมก็น้ำหนักนี้โอเคครับเมื่อกี้ก็ถ้าเต็ม 100% ของผมจะใช้ไปอยู่ที่ประมาณ 80-90% อันนี้ก็จะแบบเปรียบเทียบให้เห็นว่าแบบถ้าเรา 50% 60% อยู่เราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้อันนี้ความรู้สึกเหนื่อยโอเคใช่หรือว่าเขาเรียกว่าเป็น RPE ก็คือการสเกลการวัดระดับความเหนื่อยคือถ้าพี่สังเกตเนี่ยโทนี่เนี่ยเขาจะจับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะแต่บางทีผมว่าจะชอบจับแคบอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะเพราะถ้าจับแคบเนี่ยแล้วถ่ายไปที่สะดือมันจะโดนโลว์แรดเยอะนะแต่อันนี้เขาจับกว้างมันจะโดนอัปเปอร์แท็บเยอะมาตัวนี้มาพี่เห็นไหมถ้าพี่12ยังไม่ถึงแบบ80-90% เลยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันของพี่ก็ไปต่อได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่คิดว่ามันแก้15ทีได้จริงๆ16-17ได้โอเคครับเพิ่มน้ำหนักดีไหมเพิ่มดีกว่าให้แม็กซิมัมเท่าไหร่แม็กซิมัมแบบที่แบบจะดึงได้แบบไหวแรงขอไม่เกิน14ทีโอเคแบบฝืนได้อีก2ทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพิ่มเลยครับเอา5ไหมพี่เอา 2.5 ดีกว่า 2.5 ใช่ไหมโอเคพี่จะค่อยๆเพิ่มบางทีเราเพิ่มเยอะไปอ่ะมันดึงได้นะแต่ว่ามันเริ่มใช้แขนเยอะไป4มายืดตา3วันหมอกโอเคเป็นไงพี่เพิ่มน้ำหนักจริงด้วยเป็นไง14จริงด้วย เพราะไมเซ็ตกูบอกว่า14ครั้งเท่านั้นแหละแต่จริงแล้วความรู้สึกเหนื่อยแบบอันนี้ขึ้นมาไหมครับพี่เหนื่อยสิครับฮัลเลทขึ้นไป130เมื่อกี้เล่นจริงเล่นจริงเมื่อกี้ผมเลยจะบอกว่าผมเล่นกับโทนี่มาประมาณ2คลิปแล้วท่าที่โทนี่เล่นน่ะบางทีถ้าเหลือเราไปเห็นหรือว่าตามทฤษฎีต่างๆบางคนบอกให้จับแคบหรืออะไรก็ตามอ่ะบางทีอ่ะเราอย่าไปจัดเขาว่าเขาเล่นผิดหรือถูกเพราะจุดประสงค์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าเราไปเห็นเขาเล่นแบบอย่างเงี้ยถ้าเกิดหูจับกว้างจังเลยอันนี้มันไม่โดนแรดแน่เลยจริงๆเราไม่ใช่เขาต้องการ upper trap เพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้เราไม่ควรจะแบบไปกำหนดใครเนาะว่าแบบเขาเล่นผิดหรือเล่นถูกบางทีเขาอาจจะต้องการมัดในส่วนที่เขาอาจจะต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ที่แบบจุดประสงค์ของคนคนนั้นอีกทีใช่ใช่เพราะฉะนั้นแบบเราพยายามเปิดโลกให้ได้มากที่สุดสังเกตว่าถ้าแบบบางทีเราแบบเริ่มเล่นจริงๆเราอาจจะแบบเผลอมองหน้าขึ้นมามองกระจกอาจจะปวดแบบปวดเมื่อยช่วงคอได้แบบพี่เคยเป็นเวลาเล่นหนักมากๆเกร็งเอ็นแล้วมันจะกึกอ่ะมันจะกึกอ่ะไม่ว่าจะเป็นเดดลิฟต์หรือว่าอะไรอะไรท่ามันจะกึกดีครับบีบแน่นยืดไปฮึบสี่วันหม้อฮึบโอเคไงพี่เซต3เราเริ่มมาไหมเหนื่อยเลยขึ้นฮัทเลทขึ้นไป142เลย140กว่าแล้วท่านผู้ชมเหนื่อยจริงเมื่อกี้ของผมก็เริ่มหมดนะประมาณ10ครั้งก็เริ่มแบบเกือบจะหมดแล้ว90-95%แต่ว่าอีก2ครั้งแล้วก็แบบต่อได้อีกนิดนึงแต่ฟอร์มเราแกนการลำตัวเกรงหน้าท้องเหมือนเดิมโอเคใช่เอาจริงๆนะเราไม่สามารถฟอร์มได้เป๊ะ 100% ทั้งหมด12ครั้งได้หรอกในความเป็นจริงกันเนาะคือถ้าเกิดว่าคุณทำฟอร์มได้เป๊ะเลย12ครั้งเนี่ยโดยที่คุณไม่โยกเลยเนี่ยแสดงว่าน้ำหนักที่คุณใช้อาจจะเบาเกินไปเนอะเพราะคุณจริงๆคุณจะฝืนได้อีกก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่โทนี่บอกคือถ้าเราตั้งไว้12ให้หมดแรงที่ประมาณ10อีก2ที่คือแบบเอ้ยได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือน้ำหนักที่สร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากเหมือนแบบสู้กับตัวเองอีกนิดนึงอยู่ที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยแล้วมาโทนี่ทีเดียวสุดยอดแต่ว่าบางคนถามนะพี่ว่าทำไมแบบเล่นเวททำไมต้องสีหน้าต้องไปแบบหน้าเดียวไม่ได้หน้านิ่งไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่เติมโบท็อกก็เติมมาในระดับนึงอยู่นะแสดงว่ายังไม่แน่นพอถ้าเกิดเติมให้แน่นพอหน้ามันจะนิ่งคิ้วมันจะขยับไม่ได้ใช่ไหมโอเคทำไมเอาความจริงไม่รู้แบบบางทีเราแบบถ้าไปอย่างนี้มันแบบแรงมันไม่มามันต้องอีกนิดนึงอะไรฟิลลิ่งใช่T-shape นะ T-shape มันแบบว่าเก่าไปแล้วเปลี่ยนสไตล์เลยพี่กูจะเป็น U-shape แล้วตอนเนี้ยกินจะอ้วนใช่โอเคฮึบยืดไป2ดีขึ้นมาเก่งและต้านลง3ไป9ดีครับล็อกนิ่งดึง10 2ดีไป1ยืดอึ๊บโอเคเป็นยังไงบ้างครับพี่ท่าแรกเทคนิคของโทนี่เนี่ยพี่สรุปให้เลยคือมันคือการโฟกัสกล้ามเนื้อโดยที่ไม่จำเป็นต้อง drop set pause step หรืออะไรคือเล่นให้โดนพอแล้วเค้นตัวนั้นให้มันหมดจริงๆใช่อันนี้ฟิลลิ่งที่พี่ได้เพราะโดยปกติแล้วน้ำหนักที่พี่เล่นนะถ้าเกิดเราเล่นจริงๆอ่ะพี่จะเล่นแบบประมาณสัก20-25ต่อข้างแล้วน้ำหนักก็จะประมาณ70กิโลกรัมแต่เนี้ยพี่เล่นกับเราเนี่ยเมื่อกี้แค่ประมาณ50กว่ากิโลแล้วกันเกือบ60ประมาณเนี้ยก็เลยทำให้รู้ว่าโอ้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเล่นหนักก็ได้ถ้าเราโฟกัสจริงๆตอนนี้ตื่นแล้วกูเริ่มเดินแอนแล้วตอนเนี้ย13 6 low upper back ใช่ครับแต่มุมนี้มันจะโดนเราจะเน้นในส่วนของ upper backของเราก็คือมุมประมาณช่วงตัวนี้ดึงเข้ามาซึ่งท่านี้ครับมันก็จะช่วยซับพอร์ตหรือว่าเราสามารถออกแรงได้มากกว่าตัวท่าแรกเพราะว่าอะไรท่าแรกมันจะเป็นในส่วนของอาจจะมีคอบอดี้เข้ามาด้วยแต่ถ้าเราเล่นหนักไปเลยมันอาจจะบาดเจ็บได้ถ้าเราแบบเกร็งหน้าท้องไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเก็บในส่วนของแมชชีโลตรงนี้ต่อเพื่อที่จะเค้นกล้ามเนื้อ upper back ของเราหรือว่าหลังช่วงบนให้มันทำงานเต็มที่ใช่คือถ้าบอกว่า core body เนี่ยไม่ทำงานเลยคือตรงนี้หายไปเลยเพราะว่าทำไมมันช่วงนี้ใช่ไหมว่าแล้วก็คือจะไม่ใช้เลยจบแล้วโอเคครับของผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ30-20-40ใช่เดี๋ยววอร์มก่อนอันนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าเป็นจุดประสงค์ของเราT shape อย่างเงี้ยเราควรจะปรับเบาะให้บาร์เนี่ยมันตรงกับอะไรถึงจะโดน T shape ของเราเราสังเกตก็คือตัวมือของเราครับเราจะไม่อยู่อย่างนี้ ศอกจะต่ำลงมานิดนึงยังไงครับยังไงมุมนี้แขนเราจะไม่ขนานกับหัวไหล่จะลงมาต่ำกว่าหัวไหล่เล็กน้อยดึงศอกบีบสะบักจะอยู่ประมาณมุมนี้เลยไม่ต่ำอยู่นี้อันนี้จะเป็นในส่วนของปีกตรงกลางแล้วเพราะหลายคนเล่นเพราะว่าเขาบอกให้หุบซอกหุบซอกใช่ไหมก็จะเป็นอีกกล้ามเนื้อมัดหนึ่งอันนั้นก็ไม่ผิดเหมือนกันอันนั้นแบบ V shape ไหมอันนั้นแบบ V shape ถ้าเปรียบเทียบคืออันนี้ไอ้แบบกลางศอกที่เราจะทำเนี่ยคือ T shape ใช่ถ้าหุบซอกนี่คือ V shape ใช่มันก็จะเน้นคนละจุดประสงค์กันสายของเราจะจับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับสายของผมก็จะอยู่ประมาณขีดตรงนี้เซตอัพมาก่อนเชิดออกขึ้นหลังตรงจำให้แน่นนะเชิดออกขึ้นกดไหล่และดึงเข้ามาใช่ประมาณนี้เลยสังเกตก็คือดึงศอกผ่านลำตัวเข้ามาเราจะไม่อยู่แค่นี้จะทำให้โดนในส่วนของกล้ามเนื้อหลังช่วงบนไม่เต็มที่เชิดอกหลังตรงไหล่ไม่ห่อดึงเกร็ง1 2และต้านออกไป10ครั้งก่อนนะครับวอร์มอัพบีสองยืด3ไปอันนี้เหรอโทนี่6ใช่ครับพี่อัพไปยืดไป8 9 10สามจะอยู่ประมาณมุมนี้ครับดึงเข้ามาอยู่นี้โอเคต่ำศอกต่ำกว่าหัวไหล่นิดหนึ่งจะไม่อยู่นี้อันนี้จะโดนไหล่ใช้งานเยอะแสดงว่าถ้าพี่ดูอย่างเงี้ยคือศอกเนี่ยเท่ากับหัวนมโดยถูกไหมเข้าหัวนมโอเคประมาณนั้นถูกต้องครับแล้วดึงเข้ามาลึกๆคือบางทีบอกราวนมบางคนจะอาจจะงงก็เลยบอกขอโทษทีใช้ศัพท์แบบตรงๆหน่อยคือหัวนมแล้วกันโอเคเข้าใจง่ายนะฮะต้องบอกก่อนว่าความสูงผมกับโทนี่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการปรับเบาะอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบัดดี้เล่นอาจจะต้องปรับกันดูเนาะต้องดูอีกทีว่าความสูงแต่ละคนเป็นยังไงบ้างจับกว้างใช่ครับกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงหลังตรงเชิดอกไว้ก่อนนะเชิดอกอย่างนี้นะโอเคครับสายให้แน่นและดึงศอกปากโอเคครับยืดไปดึงศอกมาลึกเกรง1 2ต้านกลับช้าปาก10ครั้งครับวอร์มก่อนต้องบอกตรงว่าปกติแล้วพี่ไม่เล่นมุมนี้เลยก็เลยแบบอาจจะแบบฝืนๆหน่อยนะโอเคครับกำลังเรียนรู้กับมันอยู่แล้วยิ่งน้ำหนักที่เราใช้ถ้าเป็นครั้งแรกจะรู้สึกว่าอาจจะใช้ได้น้อยยืดปะนี่นะตรงนี้ยืดออกและหดเกร็งเข้ามาใช่จะเป็นในส่วนของ T shape ของเรานั่นเองนะครับเราจะเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์ดีถ้าเป็นน้ำหนักเล่นจริงกับน้ำหนักวอร์มอย่างเงี้ยคนดูจะได้รู้อ๋อถ้าน้ำหนักวอร์มใช่ไหมก็ประมาณ 20% 30% ของน้ำหนักที่จะเล่นจริงเบามากเลยนะใช่ครับก็คือฟิลดิ้งการเคลื่อนไหวโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้ก็เหมือนอย่างที่โทนี่เคยบอกว่าทำให้แบบกล้ามเนื้อรู้ว่าฉันกำลังจะใช้งานมาแล้วนะใช่ครับกระตุกมันก่อนว่าพร้อมนะพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงใส่10นี่กูเตะให้เลยนะเพราะมึงเพิ่มอีกแค่นิดเดียวเองนะมึงต้องเพิ่มมากกว่านั้นนะ12 แผ่นข้างละ30อ๋อ30เลยเหรอเล่นหนักเหมือนกันเนี่ยท่าเนี้ยมันอันนี้ได้ไงพี่มันไม่เหมือนกับท่าแรกท่านี้มันจะมีตัวซัพพอร์ตแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยโอเคเฮ้ยเล่นไม่ธรรมดาบางคนอาจจะแบบวางเท้าตรงนี้ได้แต่ของผมอาจจะติดช่วงขาก็เลยแบบเหยียบลงไปกับพื้นเลยใช่มันจะถนัดมากกว่าตั้งไว้10 ถึง 12โอ้ยได้หนักจริงว่ะ2ดีไหมมา1และใช่ครับตอนนี้ผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสัก 80% ใช่อันนี้ขนาดเซตแรกเมื่อกี้ 80% เองเหรอใช่มึงเหนื่อย120แล้วตอนเนี้ย acting ไงอ๋อได้ข่าวว่าไปเรียนมานิดหน่อยปึ๊บ2ครั้งมา4และดึงโอ้โหซีดเลยรู้เรื่องเลยซีดขึ้นเป็นก้อนเลยเอ็นกูเนี่ยเจ็บสัสแต่โอเคเวลาที่พี่เล่นครั้งแรกทางนี้ต้องบอกตรงว่ามันอาจจะฟอร์มได้ไม่ดีมากเพราะว่าเรากำลังเรียนรู้กับมันอยู่เนาะแต่ว่าเราต้องเปิดเนาะพวกนี้มันจะปวดแน่ๆเอาประแชมผมมาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นตรงนี้เพราะปกติของพี่ก็จะเป็นแบบมุมนี้ใช่ไหมครับโลว์แลปซะเยอะเพราะเราต้องการเป็น V shape แต่ตอนเนี้ยเป้าหมายผมมันเปลี่ยนตอนนั้นจะลงเพาะกายใช่ไหมพี่เลยต้องทำตัวให้มันดีมากทำหุ่นให้ไปตรงกับเวทีใช่แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปไม่ได้แล้วเราปรับมาเป็นนายแบบเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์พี่มากเวลาที่พี่เล่นกับเราอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่านายแบบจริงๆไงที่เป็นมืออาชีพแล้วกันพี่ใช้คำว่ามืออาชีพเพราะเขาเดินสายนี้มาหลายปีเนาะเราก็ต้องให้เกียรติเขานะครับโอเคครับป่ะเซตที่2เซตแรกไม่นับนะวอร์มเหมือนเดิมฟอร์มเหมือนเดิมเชิดออกขึ้นหลังตรงป่ะมา 10มา2ครั้งดิมาตัวนี้มาทีนี้มาอัพใช่บางคนอาจจะแบบเริ่มหมดแรงบางทีแบบศอกอาจจะเริ่มตกแล้วพยายามเปิดศอกขึ้นนิดนึงใช่เพราะว่าเวลากล้ามเนื้อหลักมันหมดแล้วทุกคนมันจะเริ่มแบบกล้ามเนื้อรองเข้ามาช่วยถูกไหมใช่ของพี่ก็เป็นแบบเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นมาอีกก็ได้จะได้เจ็มจนเริ่มไม่ไหวแล้วล่ะมันค่อนข้างจะโดนในส่วนที่เราไม่เคยเล่นไงอ๋อมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยรู้สึกว่าโฟกัสยังทำได้ไม่ดีพอแต่จะพยายามนะครับทุกคนอันนี้คือทุกคนเนี่ยเวลาดึงอ่ะชอบอย่างนี้เนาะอันนี้ผิดนะถูกไหมใช่ครับมันต้องเอาอกเข้าไปอย่างนี้แล้วถอยก้นออกมายืดไปเก้ายืดไป10ท้ายสองเข้ามาอีกนิดนึงพี่ลึกๆไป2โอ้โหหมดแรงจริงโอเคพี่รู้เรื่องดีเทคนิคนี้ดีเอาต้องบอกตรงว่าคอนเทนต์พวกนี้ยังไม่ค่อยมีการเปิดเผยหรือแพร่หลายออกไปเพราะว่าคนที่ออกมาให้ความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเพาะกายหรือคนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าขึ้นเวทีประกวดแล้วกันการให้ความรู้ของแต่ละแบบเนอะคือโดยส่วนมากแล้วกันคนที่เราชอบอะไรอ่ะชอบเอาคอนเทนต์ที่ตัวเองชอบอยู่แล้วอ่ะเอาไปทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของนายแบบอ่ะให้มากขึ้นเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนอยากได้ทุกคนไม่ได้อยากเป็นนักเพาะกายแต่ผมไม่ได้บอกว่านักเพาะกายไม่ดีแต่ว่าการให้ความรู้ของช่องเราเนี่ยต้องการให้มันหลากหลายเพื่อทำให้คนเราเนี่ยมีเปิดเผยความคิดแล้วก็เปิดรับความรู้ให้มากขึ้นเนอะนี่ก็เลยอยากให้โทนี่ให้ความรู้ให้เยอะๆเพราะว่าจริงๆหลายคนอยากเป็นนายแบบเนาะต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นสายนายแบบอะถ้าแบบตัวใหญ่มากมันก็จะล้นกล้องถ่ายภาพออกมาก็อาจจะดูตัวใหญ่เกินอะไรอย่างนี้ใช่ครับของโทนี่ก็จะมีบางช่วงที่ต้องลีนลงไปแต่ถ้าแบบไม่ค่อยแบบมีงานเท่าไหร่ก็จะเอนจอยหน่อยแต่ถ้ามีงานแบบถ่ายอะไรอย่างนี้ก็ต้องคัตติ้งลงไปใช่อ๋อดีแต่ถ้าแบบช่วงเวลาแบบไม่ได้คุมอาหารหรือว่ารักษาระดับไขมันต่ำๆก็แบบอาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้ามีงานก็จะค่อยตัวลีนลงไปตัวเราก็จะเล็กลงมาซึ่งกูเห็นมึงกินบุฟเฟ่ประจำเลยนะที่ได้อ๋อชิเดย์2 3มาตัวนี้2ยืดไปบีบเน้นๆปาดไปโอเคไป1ได้ยืดไป2โอเคขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าวันนี้ฝืนมากไม่ได้เพราะเจ็บฟอร์มจริงใช่แค่นี้ก่อนคือที่ทรมานเนี่ยบางทีแม่งเจ็บจากตัวนี้มากมันแบบปี๊ดแต่ว่าแบบหลังเราอะไรเราไปยังได้อยู่แบบรู้สึกปี๊ดคือข้างซ้ายเนี่ยพี่ได้อีกเลยแต่ข้างขวามันจำไม่ไหวต้องขอโทษแทนท่านผู้ชมด้วยกันดีแล้วครับพี่จะได้เล่นเท่าผมไงโอเคไม่งั้นพี่ก็จะอันนี้ยกหนักกว่าไงเดี๋ยวเขาเรียกว่าเกินหน้าเกินตาไปมึงอะเกินหน้าเกินตากูไปแล้วตอนนี้ตัวใหญ่เกินมาพี่ช่วยมา2ทีเยี่ยมโอเค4เซตสุดท้ายครับโอเคไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะโทนี่เนาะอันนี้ไม่มีครับเล่นธรรมดาเลยใช่ธรรมดาปกติเราก็เล่นธรรมดาอย่างนี้อยู่หรือปะใช่ครับจริงๆแล้วพี่อยากรู้ว่าไอพวกเทคนิคที่เราเคยทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น10เทคนิคที่แบบยอดฮิตที่แบบคนเขาใช้กันอะไรเงี้ยเอาจริงๆโทนี่ได้ใช้กันบ้างไหมมีใช้ครับพี่บางทีเราอาจจะยกน้ำหนักเดิมไม่ได้คอร์สเล็บที่แบบพักก่อนแล้วค่อยไปต่ออันนั้นก็เอามาใช้ในวันที่เรารู้สึกแบบเหนื่อยไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็จะดึงแบบตัวนั้นเอามาใช้ด้วยคำว่าเทคนิคมันก็ต้องเพิ่มมากกว่าพื้นฐานครับใช่ครับเราจะยืนพื้นก่อนแต่ถ้ารู้สึกไม่ไหวก็ค่อยเอาเทคนิคเข้ามาอ๋อแสดงว่าเทคนิคเหล่านี้ถ้าวันนี้โทนี่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเล่น10ครั้ง12ครั้งได้ตามเป้าเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เทคนิคถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่โวลูมหรือว่าน้ำหนักรวมต่อท่านั้นมันไม่ถึงเราค่อยแอดพวกนั้นเข้าไปเพื่อทำให้ความเข้มข้นมันถึงถูกไหมใช่โอเคมันก็จะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นจากที่เราแบบไม่ไหวแล้วหยุดแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเข้ามาโอเคเข้าใจแล้วยืดไปดึ๊บไปตัวนี้ช่วยหน่อยปะครับ 9 2 1เอโอ้ thank you โอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราฝึกในส่วนของท่า Cable Secret Row ท่านี้ก็จะเน้นในส่วนของกล้ามเนื้อหลังด้านในของเราแล้วก็ปิดตรงกลางประมาณช่วงตัวนี้ใช่กลางถึงบนแต่ว่าจะไม่ได้เน้นในส่วนของช่วงล่างก็คือปิดช่วงล่างของเรานี่แทบไม่แตะเลยนะใช่และล่างแทบไม่แตะเลยถ้ามันแบบยาวลงมามันจะเป็นตัว V shape ออกมาเราต้องการที่จะเน้นตัวนี้ให้มันกว้างออกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโมเดลจริงๆแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราไม่ได้เดินแบบถูกต้องใช่เราไม่ได้แบบถูกไหมใช่ครับโอเคตัวต้องตรงนะใช่แต่ว่าต้องมีกล้ามเนื้อหลังเข้ามาด้วยไม่งั้นแบบโพสเจอร์เราจะเสียโพสเจอร์ได้แล้วเวลาพี่เห็นในแบบเวลาโพสอ่ะเขาจะไม่ได้เปิดกว้างเพื่อทำให้หลังมันกว้างแต่ว่าจะเน้นแบบรายละเอียดด้านในถูกป่ะใช่แบบอะไรไม่รู้แล้วแต่คนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราสังเกตนะคือเขาจะเน้นความชัดของหลังตรงกลางมากกว่าความกว้างแล้วก็ลงแบบดีเทลรายละเอียดของตัวกล้ามเนื้อต้องสังเกตดูดีโทนี่เขาจะไม่ใช้เป็น V grip นะครับเขาจะใช้เป็น natural grip มากใช่ครับเป็นมุมธรรมชาติที่แบบมุมธรรมชาติเพราะว่ามือมันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวให้เขาอธิบายดีกว่าได้ครับท่านี้เราก็จะเพิ่มในส่วนของความเข้มข้นก็คือจะฝึกอยู่ที่15ครั้งหมดแรงเพิ่มขึ้นมาก็คือจะไม่ได้ไฮเปอร์โทฟีอย่างเดียวก็คือจะเป็นในส่วนของ endurance ก็คือความทนทานเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้ตัวลายกล้ามเนื้อของเรามันชัดแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดที่มันชัดเจนเวลาที่เราคัตติ้งหรือว่าลีนลงไปใช่ครับอันนี้ไม่วอร์มนะเราวอร์มมาเยอะแล้วก็เปิดท่าแรกเลยกูจะบอกให้ว่ามึงเล่นหลังหนักมากนะยกเว้นท่าแรกไม่อันนี้ที่สุดตัวพี่เพราะรู้สึกว่าไอ้อกอ่ะสำหรับเล่นกับหลังเนี่ยต่างกันเยอะเลยไม่หรือว่าผมอาจจะรู้สึกว่าผมหลังอาจจะไม่แข็งแรงแต่โทนี่เล่นหลังหนักกว่าข้างหน้าเยอะเลยเจ๋งแต่ว่าอกผมฝึก3 วันนะ2 วันครึ่งอ๋อโอเคใช่ยังมีวันมี2 วันเหมือนยังมีวันอื่นที่เรายังไม่ได้แชร์นะคือเป็นหน้าอกส่วนอื่นใช่โอเคอกล่างอะไรเงี้ยดำเนินการเลยครับโอเคครับฝากเซตแรกนะครับมั่นคง3-2เกร็งต้องขาถีบออกมาเชิดอกขึ้นหลังตรงกดไหล่นะดึงเข้ามาประมาณหาช่วงสะดือนะครับเข้ามาอย่างนี้เลยยืดออกปะ2ต้านให้มีแรงต้านด้วยปะ3 2มาเท่านี้มาสองทีมาโอเคโอ้เล่นหนักอันนี้พี่ต้องขออนุญาตขอลดได้ครับเพราะเจ็บจริงแล้วก็รู้สึกว่าโทนี่เล่นหนักอันนี้วันนี้ผมชนะพี่แล้วถ้าเกิดเราเล่นตามเนี่ยเราคิดว่าเราไม่โดนแน่ๆอันนี้นี่ไม่อีโก้นะเราตัดความอีโก้ออกเลยเรารู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แน่ๆใช่บางทีเราก็ต้องประเมินร่างกายของเราควบคู่ไปด้วยบางทีแบบเจ็บมาหนักกว่าเดิมซ้อมไม่ได้อีกใช่น่าจะกำลังดีใช่โอเค15 ทีเนาะโทนี่เนาะใช่ครับพี่ดึงศอกมาเชิดออกก็หาสะดือป่าดึงก็หาสะดือครับดึงมาเลยใช่ศอกดึงผ่านลำตัวมาโดนหลังด้านในเน้น4ดีครับ5 ครั้งพี่ปาก15 1ดีครับยืดออกและบีบ2โอเคฟิลดีว่ะรู้สึกฟิลดีไม่เหมือนเวลาที่โปรติพิชัยวีกิฟในการเล่นเพื่อ V shape เพื่อ V shape ต้องดูจุดประสงค์ด้วยเพราะว่าพอมาใส่อย่างนี้ปุ๊บอะเฮ้ยฟิลลิ่งมันต่างเว้นโลนหลังข้างบนเยอะขึ้นเอาจริงต้องพูดตรงๆเลยอีกแล้วนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆผมเป็นคนที่ด้อยเขาเรียกว่าupper trap พวกรายละเอียดหลังด้านบนเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีแต่ผมจะมีเฉพาะความกว้างโอเคมาเซตที่24 เซตเหมือนเดิมนะครับเพิ่มไหมทำไม่ไหวแล้วเราค่อยลดน้ำหนักลงเราดูก่อนนะเราแบบเซตแรกพอได้อยู่แล้วก็แบบรอดูเซตที่2ว่าถึง15ไหมถ้าไม่ถึงเราแบบหมดแรงไม่ไหวเราจะพอสก่อนหรือว่าพักแล้วก็ดรอปน้ำหนักลงได้หมดใช่ครับพี่ก็คือ1ความเข้มข้นของเราก็ยังอยู่ใช่ดีกว่าที่จะไม่ไหวก็คือหยุดตั้งไว้ก่อน15เดี๋ยวดูกันอีกทีมาโอเคเซต3น่าจะเริ่มแบบต้องลดน้ำหนักลงแล้วของผมโอเคดูจากเซต2แสดงว่าโทนี่จะไม่ได้คีปน้ำหนักเป็นหลักถูกไหมแต่จะคีปจำนวนครั้งเป็นหลักใช่ครับโอเคดีครับแน่นๆปะโอ้มา8ตาปึ๊บ9ปะ10 15 ปีได้4 2 1ปะปึ๊บ โอเคโหทรมานอ่ะลดเท่าไหร่ดีโทนี่35ครับหนึ่งเวลาที่หมดแรงอาจจะแบบชอบติดมาอย่างนี้ทำให้ไม่โดนกล้ามเนื้อหลังด้านในพยายามเปิดออกขึ้นยืดท้องเพื่อที่จะให้ศอกบีบสะบักเข้ามาด้านหลังใช่บางคนดึงเข้าหน้าท้องจริงทุกอย่างจริงแต่ว่าฮึบมาอย่างนี้เท่ากับว่าไม่โดนไหล่แขนเน้นๆโอเคเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้แค่ความสบายใจไม่ได้กล้ามเนื้อได้จำนวนครั้งได้อันนี้ต้องสังเกตตัวเองดีๆเนาะที่จะบอกอย่างนี้คือเราเล่นเวทกันมานานนะเราต้องลดความอีโก้ออกถ้าอันไหนที่มันดึงแล้วรู้สึกว่าไม่ได้กล้ามเนื้อนะอย่าไปดึงคุณอาจจะใช้เทคนิคอื่นได้อย่างเช่นแบบดรอปเซตหรือจะเป็นพอสเซตหรือจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดไม่รู้ว่าใช้เทคนิคอะไรก็กลับไปดูคลิปเก่าได้ที่เป็น10เทคนิคเนาะที่เราได้แชร์ไว้คุณสามารถเลือกเอามาใช้ได้เลยนะไม่จำเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องเล่นให้ครบอย่างเดียวโดยที่อาจจะไม่โดนกล้ามเนื้อใช้เทคนิคอื่นเข้ามาช่วยได้ไม่ตายตัวเนาะโย่ปากยืดอัพดึงศอกบีบโย่เน้นปากยืดปากเจ็บใช่นี่ก็หาสะดือนะครับปากแอนโอเค5ครั้งสุดท้ายหมากพี่ฮึบเน้นดีรักษาฟอร์มไว้ต้านและ2-3ครั้งครับยืดปาก3สุดท้ายตัวนี้ยืดมันเลขมงคลเลยเป็นไปสโลว์ไว้เท่านี้มาสโลว์ไว้เท่านี้ปะ4ครั้งพี่ฮึบ2โอเคยืดปะ3 2ครั้งยืดมาวันหมอกปึ๊บเร่งมาโอ้โหโหนี่สุดยอดโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกในส่วนของท่าดัมเบลชักนะครับโดยจะเน้นในส่วนของกล้ามเนื้อแทรปิเซียสของเราแต่อันนี้โดยเฉพาะในส่วนของคนที่สูงช่วงคออาจจะยาวถ้าเราไม่มีตรงนี้มันจะรู้สึกว่าคอยาวแล้วมันจะดูแบบตัวเราจะผอมไปเลยแต่ถ้ามีกล้ามเนื้อตรงนี้ขึ้นมาเวลาที่เราใส่เสื้อยืดมันจะดูเต็มขึ้นใช่ถ้าใครต้องการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาอยากตัวใหญ่สำหรับคนที่สูงแต่ว่าผอมแล้วแบบเล่นเวทแล้วอยากตัวใหญ่ท่านี้ก็ไม่ควรพลาดควรจะเอาไปฝึกควบคู่ไปด้วยอ๋อแสดงว่ามันเป็นโทนี่จะเทรนแบบดีเทลมากว่าให้ออกแบบให้มันสมส่วนหรือว่าใช่ครับให้มันดูแบบไม่ใช่แบบโอ้ยอัดไปเลยหลังแบบ5ท่าอะไรอย่างนี้เราจะดูว่าเฮ้ยคอเราเนี่ยมันเล็กไปไหมใช่ไหมเวลาใส่เสื้อผ้ามันดูสมาร์ทไหมถูกไหมโอ้ยเยี่ยมใช่จะมีแบบดีเทลลงรายละเอียดอีกนิดนึงเพราะหลายคนน่ะเรื่องเนี้ยไอเรื่องชักเนี่ยบางคนเลิกตัดเลยโดยเฉพาะพี่ตัดเลยเพราะว่าบางคนมองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นเล่นทำไมแต่โทนี่บอกว่ามันสำคัญสำหรับนายแบบใช่ครับแชร์หน่อยครับได้ครับท่านี้จะใช้น้ำหนักเยอะหน่อยนะจะอยู่ที่ประมาณ 10-12 ครั้งใช่ครับโอเคครับท่านี้นะครับก็จะแขนเหยียบตรงนะเชิดอกกดไหล่นะครับเราจะไม่กระชากขึ้นค่อยๆยกไหล่ขึ้นดึงเข้ามาไหล่ใกล้หูที่สุดเกรงแขนเหยียบตรงนะบางคนอาจจะชอบแบบงอแขนพยายามทิ้งแขนลงไปเลยกำดัมเบลให้แน่นเชิดอกขึ้น3-2ดึงเกรง1-2ต้านลงและฮึบ2ยืดทิ้งหัวไหล่ลงและดึงขึ้น3ค่อยๆดึงขึ้นโฟกัส4ปะ10 1หน้าต้องสั่นด้วยเหรอวะอันนี้เป็นเทคนิคปะไม่ครับมันสั่นเองใช่ครับสำคัญคือเราจะไม่แบบกระชากขึ้นค่อยๆแบบดึงขึ้นอ๋อดึงขึ้นใช่แล้วจะเป็นไหมบางคนเอาอย่างนี้บางคนสงสัยอะถ้ามองแต่ด้านข้างดึงตรงหรือดึงม้วนดึงตรงขึ้นเลยครับดึงตรงขึ้นเลยนะใช่ครับโอเคเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามันจะมีบางคนแบบยึบเหมือนหมุนแขนน่ะหมุนไหล่อ่ะอันนี้ดึงตรงนะใช่ครับดึงตรงชักขึ้นเลยก็คือดึงหัวไหล่ขึ้นมาให้ใกล้หูที่สุดเกรงค้างแล้วค่อยต้านลงเราจะไม่ทิ้งน้ำหนักลงเลยอ๋อใช่ลองดูถ้าเจ็บโชว์อาร์มก็อันนี้ได้เลยยังได้อยู่ก็ได้อยู่โอเคครับดึงสองโอเคใช่ลองเซตออกนะปัดยกเกรงต้านต้านช้านิดนึงครับ3-2-1โอเค4ไป9ไป10 โอเคครับใช่สังเกตได้เลยว่าเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราดูในกระจกถ้าเราไม่มีตรงนี้กล้ามเนื้อตัวนี้มันจะรูดลงไปเลยทำให้เวลาใส่เสื้อกล้ามเราก็จะดูแบบผอมแล้วก็ดูโปร่งไปเลยหรือว่าบางคนเนี่ยเล่นโดยที่ไม่เล่นชั้นเนี่ยตรงนี้มันจะดูโอ้โหใหญ่มากหรือว่าแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันดูเล็กไปเลยมันอาจจะดูไม่สมส่วนใช่ครับเข้าใจป่ะเราจะฝึกทั้งหมด4เซตนะครับท่านี้2ปึ๊บ3ป่ะ4ยกลายเกรง5ต้านนี่นะทุกคนเดี๋ยวเป็นก้อนเลยนะอ๋อป่ะมาขึ้นมาเกรงต้านลง9ดีครับไปต่อ10 2 1และเกรงต้านโอเคมันเหมือนเป็นท่าที่ง่ายนะแต่ถ้าเกรงมันไม่ง่ายนะมันเมื่อยนะเมื่อยเมื่อยเลยเมื่อยแบบเมื่อยเลยบางคนแต่ถ้าแรงหมดจะชอบแบบยักแขนขึ้นมาช่วยด้วยก็คือทิ้งน้ำหนักกำให้แน่นไว้เลยเราจะโฟกัสที่หัวไหล่ของเราขึ้นและลงขึ้นเกร็งและต้านลงแค่นี้เลยถามแทนท่านผู้ชมว่าเราจะเคยเห็นว่าบางคนใช้ดัมเบลใช้บาร์เบลต่างกันไหมดัมเบลบาร์เบลต่างกันที่ตัวการทำงานของตัวกล้ามเนื้อถ้าบาร์เบลมันจะค่อนข้างที่จะฟิกมุมตรงนี้แต่ถ้าดัมเบลมันจะเปลี่ยนมุมมาตรงนี้มันจะฟิกซิบิลิตี้หรือว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าบางคนอาจจะมีข้อจำกัดแขนแบบอาจจะแบบมาอย่างนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวดัมเบลแทนใช่โอเคแล้วก็ดูฟิลลิ่งด้วยดูที่ความถนัดของเราด้วยปกติพี่ใช้บาร์เบลเมื่อก่อนนะแต่พี่รู้สึกว่าไม่เคยใช้ดัมเบลต้องบอกอย่างนี้เอาจำฟิลว่าประมาณ8 ปีก่อนที่เล่นท่านี้ครั้งสุดท้ายได้จริงไหมเนี่ยพี่เราไม่รู้ว่าเราจะเล่นไปเพื่ออะไรตอนนั้นทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาเติมตัวนี้ให้มันมากขึ้นนะตัวเราเวลาถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าจะถ่ายแบบอะไรเงี้ยมันน่าจะดูเต็มขึ้นนะมันจะดูตัวใหญ่เอาง่ายผู้ชายมันจะดูสมส่วนทีนี้การใช้บาร์เบลข้อดีของมันคือโหลดน้ำหนักได้เยอะแต่ข้อเสียคือแรง2ข้างมันไม่เท่ากันอันนี้คือทำให้แบบไอ้2 ข้างนี้มันยักเท่ากันทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานทั้งคู่อันนี้คือข้อดีแล้วกันและขึ้นเกร็ง2 3 4พอที่เหลือจะได้ไปทำเทนนิสเซตโอเคเซต3เราก็จะเริ่มล้านิดนึงครับท้ายๆมันก็จะแบบรู้สึกว่าจะดึงไม่ขึ้นแล้วแล้วก็คอสก่อนนิดนึงแล้วก็เซตอัพดึงขึ้นมาให้สูงโอเคแคทใช่ป่ะฮึบเซต3ที่ลงสุดขึ้นสุดเกรงป่ะ3ป่ะ5เกรง9ต้านและ10ป่ะจะเห็นว่ากล้ามเนื้อตัวนี้ของเขาทำงานมากเนี่ยขอโทษนะครับไม่มีนมชมพูนะพี่วันนี้ตัวนี้ถ้าเกิดทุกท่านผู้ชมมาเห็นเนี่ยมันจะแข็งมากเนี่ย10มาโทนี่มาอันนี้โทนี่น้ำหนักเท่าไหร่นะตอนนี้เหรอเอาช่างล่าสุดนะพี่ช่างล่าสุดเลย89ใช่เหรอสูงเท่าไหร่นะโหดครับเชสเดย์มาเมื่อกี้185แต่ว่าไขมันตัวนี้เมนเทนไว้พยายามไม่ให้เกิน 10% ตอนนี้ประมาณ 10.4% เอาเครื่องแอคริลิกนะล่าสุดเลยเอาเครื่องนี้เอาเครื่องของเราเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้แอคริลิกเนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำกว่ายี่ห้ออื่นๆถ้าเกิดทุกคนไปวัดยี่ห้ออื่นๆเนี่ยบางคนโหโชว์เลยเคยเห็นว่าโชว์โหแม่ง 4% แต่ซิกแพคมันยังไม่โผล่เลยตัวลูกอันนี้คือก็ต้องประมวลเอานะว่าเราเชื่อไหมแต่ว่าด้วยเครื่องของฟิตดีไซน์พลานที่เราเลือกมาเนี่ยอันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วเจอว่าวัดแล้วไขมันมันขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าไขมันคุณประมาณนี้นะใช่แต่ว่ามันก็จะมีรูปภาพควบคู่ไปด้วยแต่ว่าอันนี้แชร์นะผมเคยวัดที่อีกที่หนึ่งมาเปอร์เซ็นต์ไขมันก็อาจจะอยู่ที่แบบ8%อ่ะมาอยู่น้อยนะลองช่างดูก็คือ14ใช่ไหมผมก็คิดดูทำไมมันต่ำเจอแต่ถ้าเราแบบมันจะมีดูในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะว่าแบบเปอร์เซ็นต์ไขมันน่ะเท่านี้ประมาณเท่าไหร่จริงๆอันนี้ควรควบคู่อันนี้ควรควบคู่เพราะว่าตอนพี่ไปเรียนพี่เบสฟิตเนาะที่เขาเกี่ยวกับเรื่องของซิกแพคครับเขาก็แชร์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเราอย่าอิงกับเครื่องมากเกินไปในความจริงเนี่ยคือรูปภาพเนี่ยอันนี้คือจริงสุดแล้วก็เอาไอ้นี่มากลางเลยว่าคุณเนี่ยเหมือนกับรูปภาพไหนอันนี้คือความจริงสุดแล้วใช่ต้องยอมรับมันโอเคครับป่ะเส้นสุดท้ายครับ5 6 10ดีครับ2 ครั้งป่ะขึ้นสุดเกรงต้านวันหมอกปึ๊บเช็ดเก็บเลยโอเคได้ครับพี่เรียบร้อยขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากกลับมาฝึกท่านี้อีกครั้ง รู้สึกว่าพวกนี้กูคอเคล็ดแน่นอน ไม่หรอกมันปวดเพราะว่ากล้ามเนื้ออะไรที่มันไม่เคยทำงานอ่ะมันจะปวดแน่นอนแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนเราเล่นอ่ะฟีลลิ่งเราจะเห็นได้ว่าตามวิดีโอเนี่ยตัวเราจะดูใหญ่มากมันกำมันแบบรู้สึกว่าแบบกูคือแบบผู้ชายตัวใหญ่อ่ะรู้สึกดีโอเคครับเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะมาเก็บในส่วนของกล้ามเนื้อไหล่หลังของเราโดยเก็บด้วยในส่วนของท่า Cable Reverse Fly นะครับไหล่หลังก็จะอยู่พาร์ทประมาณตัวนี้ท่านี้เราจะฝึกทั้งหมด5เซตก็คือ 12-15 ครั้งเพราะว่าอะไรในส่วนของตัวไหล่ข้างแล้วก็ไหล่หน้าของตัวนี้แบบมันมีการพัฒนาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไหล่หลังมันตามไม่ทันเราก็จะมาเก็บไหล่หลังมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับทีนี้โทนี่เอาไหล่หลังมาเล่นวันที่เล่นหลังอ่ะสามารถทำได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งแน่นอนว่ามันเป็นฟังก์ชันเดียวกันเวลาที่เราเล่นหลังไหล่หลังมันทำงานอยู่แล้วแค่มันทำงานยังไม่เพียงพอเราก็เลยมาเก็บเพื่อที่จะให้มันทำงานเต็มที่โอเคใช่โอเคเข้าใจแล้วถ้าแบบวันเล่นไหล่ก็มีไหล่ข้างกับไหล่หน้าก็เก็บไหล่ข้างไหล่หน้าไปเลยทำไมถึงเลือกท่านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าท่านี้มันจะค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นร่างกายแต่ละคนช่วงแขนไม่เหมือนกันท่านี้มันก็จะเข้ากับสรีระของเรามากกว่าเชิดอกขึ้นกดไหล่นะครับกำให้แน่นและแขนอย่าตรงนะแขนไม่งอยืดออกใช่โฟกัสแค่นี้พอประมาณขนานข้างลำตัวนะครับถ้าเราไปลึกมันจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหลังด้านในเราต้องการแค่ไหล่ด้านหลังเกรงต้านคีย์หลักคือไหล่หลังนะอันนี้ใช่ครับ3เนี่ยทุกคนแบบโอ้โหเห็นเป็นแบบคือต้องบอกตรงๆว่าโทนี่เนี่ยเป็นคนที่ไหลสวยมากนะอันนี้ต้องขอชื่นชมคือแบบด้วยความที่เป็นธรรมชาติต้องบอกต้องใช้คีย์ว่าธรรมชาติเลยแหละแล้วยิ่งแบบมีไหลอย่างเนี้ยมันดูแบบน่าอิจฉาแล้วกันแล้วสวยมากทีเนี้ยผมว่าเขาต้องมีเทคนิคอะไรแน่ๆทีนี้ก็ลองทำตามเขาดูแล้วกันอันนี้ต้องเซตสูงถูกไหมสูงกว่าหัวไหล่ครับสูงกว่าหัวไหล่เพื่อที่จะจังหวะที่เราดึงลงมาเฉียงให้มันอยู่ประมาณมุมนี้แล้วแขนเราเวลาวาดลงมาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงราวนมหรืออยู่ตรงไหนเฉียงลงมานิดนึงครับประมาณขนาดข้างลำตัวจังหวะที่แบบสูงต่ำใช่ไหมสูงต่ำลงมานิดนึงประมาณนี้อ๋อโอเคแต่ก็ไม่ถึงหัวนมเราใช่จะไม่ได้ต่ำไปอย่างนี้เลยขึ้นมาประมาณอกประมาณอกตรงกลางเราแล้วกันใช่ครับโอเคจากนี้นะครับปัดวาดลงมาปึ๊บเกรงก่อนโอเคตรงนี้ดีเลยครับพี่ต้านและยืดออกเกรงดีครับ3ปัดตั้งไว้15นะ9ใช่ต้านและป่ะ10โอ้โหใส่2ดีป่ะยกนะป่ะฮึบ4โทนี่เก่งโอเค5กิโลเป็นไงบ้างพี่หนักเป็นพี่จะลดลงแล้วก็เพิ่มอีกหน่อยนึงใช่ครับเซต2ไงเซต2แล้วก็จะลดน้ำหนักลงอันนี้คือ3ปอนด์เป็นสนับมือของเทคโนโลยีเบนซ์คือเราก็จะมีการอัดแอปเพราะฉะนั้นพี่จะหาเนี้ยมาแขวนไว้ประมาณโลกว่าทำให้มันความเข้มข้นเนี้ยมันยังแบบพอเล่นได้แต่ถ้า 2.5 ก็จะเบาไปลองใช้วิธีนี้ดูได้โอเคน้ำหนักโอเคเลยครับพี่8 9แขนตรงไว้นะเอ๊ฟิลดีไหมโทนี่อันนี้ดีครับโอเคเลยใช่อันนี้ดีกว่าเยอะใช่ครับพี่ดูไม่ฝืนเยอะรู้สึกโฟกัสได้ขึ้นลงโอเคตายืดปะดีเน้นๆปะหนึ่งปะสี่ครั้งพี่ฮึบ2ดียืดออกเค้นมาเกร็ง3ปะ4และ5โอเคคือถ้าเป็นพี่เล่นคนเดียวเดี๋ยวพี่จะไม่เลือกเล่นท่านี้พอเลยหรือว่าเพราะมันหมดแรงพี่จะเลือกใช้แมชชีนแต่ทีเนี้ยเราลองมาเปิดใจดูแล้วลองเล่นมันจริงๆอ่ะแมชชีนรีเวิร์สไฟล์กับท่าเนี้ยพี่ฟิลท่าเนี้ยดีกว่าถึงน้ำหนักที่มันโหลดมันจะน้อยกว่าแต่ว่าเรารู้สึกโอ้โหมันถ้าเราทำอย่างเงี้ยตึงมากเพราะมันยืดออกหมายว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันยืดออกแสดงว่าเรารู้สึกเนี้ยแสดงว่ามันตึงโดนนั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวนั้นผมก็ใช้ประมาณสัก10 กว่ากิโลได้ประมาณ15 โลแบบแมชชีนรีเวิร์สไฟล์ใช่เค้นเน้นๆตัวนิ่งแขนตรงยืดออกเกร็ง2อันนี้ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าแบบแขนเขานิ่งมากไม่มีการโยกอะไรเลยนะจะ move ที่หัวไหล่ด้านหลังอย่างเดียว7นะท่อนแขนเขาจะอยู่ที่เดิมหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นให้โดนไหล่หลังเนี่ยควรจะทำแบบนี้คือแบบทุกอย่างนิ่งหมดเลยเห็นไหมน้ำหนักไม่ต้องเยอะติดเน้นที่โฟกัสอย่างเดียวอันนี้แบบภาคแทนคนดูเป็นแบบซับไตเติลให้อีกทีหนึ่ง สำคัญก็คือแบบถ้าเราแขนงอครับพี่มันจะโดนแบบบางคนอาจจะติดแบบมาอย่างนี้หลังแขนเข้ามาช่วยแต่ที่เราจะโดนในส่วนของไหล่หลังเป็นแบบหลังแขนเข้ามาช่วยแทนแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงคือสังเกตท่านี้อยู่ดีบางคนแบบเวลาเซตอะยืนเซตขนานกับตัวเคเบิลมันทำให้แรงดึงมันไม่มีมันเป็นขนานอ่ะถ้าเราถอยเข้ามาหน่อยปุ๊บมันแรงดึงมันจะเยอะมากก็คือความหนักมันจะเยอะขึ้นแทนที่น้ำหนักเท่าเดิมใช่แรงต้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเซตท่านี้ทุกคนต้องดูดีว่าคุณอาจจะยืนขนานเกินไปไหมยืนหน้าเกินไปไหมบางทีมันเบาจริงแต่ว่ามันทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานน้อยลงถอยลงมาหน่อยนะครับอย่าเล่นเวทให้ง่ายหรือว่าเล่นเวทให้มันรู้สึกแบบสบายอ่ะเล่นเวทไม่มีสบายนะทุกคนแน่นอนครับต้องเล่นให้รู้สึกว่าอย่าโกหกตัวเองอันนี้ขนาดตัวขนาดนี้ใช้ประมาณกี่กิโลเนี่ยพี่3กิโล 3.5 กิโลไหมในน้ำหนักเนี้ยเหรอใช่ทุกคนก็เห็นเนี่ยแผ่นแรกอะท่าเนี้ยได้บอกว่าแบบตัวใหญ่แบบเล่นหนักอย่างเดียวบางทีมันก็อยู่ที่ตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ที่เราจะเน้นด้วยใช่ปะเอ๊ะค้างและต้านกลับยืดปะ9เยี่ยมครับไปปึ๊บ3มา4ด้านและอึ๊บโอเคแบบไหล่หลังปูดเลยรู้เรื่องเลยไหล่หลังต้องมาถ้าแบบแต่ว่าตามจริงนะครับพี่ถ้าเราแบบมีไหล่นะไหล่ข้างไหล่หน้าแต่ถ้าแบบเราดูด้านข้างอะเราจะดูดีแต่ถ้าเราหันข้างเมื่อไหร่เราจะเห็นไหล่ข้างด้วยถ้าไม่มีไหล่ข้างมันจะดูเว้าลงไปเลยมันดูเป็นคนหลังค่อมไปเลยถูกไหมใช่ใช่ไหล่ของเราก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้น3 2เน้นเนี่ยถ้าทุกคนดูจากด้านข้างนะผมจะเดินออกมาแบบค่อนข้างเยอะเลยอะถ้าไม่มีแรงดึงเยอะมาก10 ดีพี่5ครั้งมาต้านและเกรง1ต้านกลับ1ปัดฮึบโอเคโอ้โดนปะ6 7 3 4มาเชียร์ยืดมาด้านหลังอีกนิดหนึ่งครับพี่เก่งเนี่ยแน่น3ดีครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นไหล่หลังก็คือยืดไปแล้วก็หดเก่งพยายามยืดออกมาให้ขนาดข้างลำตัวเกรงคางตั้งกับปากพี่15ฮึบ1โอ้โหอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมโทษทีหมดแล้วครับพี่เป็นยังไงบ้างทุกคนจะเห็นเลยว่าไม่มีท่าไหนที่เป็นท่าพูเลยอันดับแรกอันนี้ก็ต้องถามคนนี้ว่าเพราะอะไรคนนี้จะเอาไปเล่นอีกวันหนึ่งพูก็จะเป็นแบบตัวปีกก็คือเน้นความกว้างอันนี้เราจะมาเน้นความหนาให้มันดูมีมิติแล้วก็ความกว้างนิดนึงแต่ถ้าตัวพูจะเป็นอีกวันหนึ่งเลยคนละวันกันอ๋อก็คือแยกวันกันไปเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคอนเทนต์ที่แล้วโทนี่ก็จะบอกว่าถ้าอกบนก็คือเน้นอกบนเลยอกกลางแยกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหลังก็แยกเหมือนกันระหว่างการเล่นโลจะพูดง่ายๆคือการดึงเข้าหาตัวเนี่ยนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งโทนี่ก็จะเล่นข้างบนกับข้างล่างหมายว่าเป็นท่าพวกพูหรือว่าเน้นปีกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในวันนี้ก็คือเราจะสังเกตได้ว่าหลังที่โทนี่เล่นเป็นความหนาเนี่ยจะเล่นอยู่3ท่านะส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่เกี่ยวกับเรื่องของดึงเข้ามาหาตัวหมดเลยจะเน้น upper trap นะเขาให้ความสำคัญกับ T shape มากนะครับแล้วก็จะมีไหล่หลังที่เข้าไปช่วยเสริมในความแบบเขาเรียกความกว้างของ upper trap ด้วยใช่ครับตัวเรามันก็จะดูแบบ T แล้วก็กลางออกนะตัวช่วงบนมันก็จะดูมีมิติครบฟังก์ชันใช่ครับอีกอย่างหนึ่งคือโทนี่เนี่ยผมเล่นกับเขามาแล้วประมาณ2คลิปเขาจะใช้ความเข้มข้นของกล้ามเนื้อโดยที่อาจจะใช้ความหนักที่น้อยลงหน่อยแต่เน้นความเค้นเน้นทรมานเน้นแบบกล้ามเนื้อนั้นจริงๆเพื่อไม่ให้ทั้งหมดเนี่ย15ครั้งหรือว่าทุกเรปอ่ะให้มันพลาดเลยคือทำให้มันไม่มีคุณภาพที่สุดแต่เอาง่ายๆคือโดนที่สุดเห็นไหมว่าน้ำหนักที่เขาใช้มันไม่ได้เยอะนะอันนี้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นตามได้นะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเล่นตามแล้วพยายามอีโก้โดยเฉพาะคนที่เล่นคนเดียวเนาะเขาจะใส่น้ำหนักหนักอย่างเดียวเลยโทนี่ว่าไงครับถ้าเป็นแบบใส่น้ำหนักอย่างเดียวบางทีเราอาจจะแบบโฟกัสไม่ได้เล่นไม่โดนแล้วมันแบบเสี่ยงบาดเจ็บมากกว่าดีกว่าไหมถ้าเราแบบเล่นให้โดนก่อนแล้วค่อยแบบเพิ่มน้ำหนักค่อยๆไต่น้ำหนักขึ้นมาเราเพิ่มความเข้มข้นนะครับพี่เราไม่จำเป็นต้องน้ำหนักอย่างเดียวอาจจะลดเวลาพัก เพิ่มจำนวนเซตเพิ่มจำนวนครั้งใช่แล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักอย่างนี้ก็ได้มันก็เป็นโอเวอร์โหลดหรือว่าเพิ่มความท้าทายเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เพิ่มน้ำหนักแล้วกล้ามจะโตอย่างเดียวมีหลายอย่างมากกว่าคือถ้าเพิ่มน้ำหนักสมมติเล่น5 เป็น100 โลแต่ว่าพักแบบ2-3 นาทีเล่นมือถือไปอ่ะก็เท่านั้นถูกไหมตรงนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าความเข้มข้นของกล้ามเนื้อเนี่ยมันถูกเค้นมากแค่ไหนหรือว่าให้ความเขาเรียกใส่ใจมันมากแค่ไหนทุกคนจะสงสัยแล้วว่าโทนี่เคยเล่นหนักไหมเคยเล่นหนักไหมแบบเล่นแบบเฮฟวี่เลยถ้าเป็นสเต็งเคยครับแต่ว่านานๆทีถ้าแบบเล่นกับเพื่อน 2-3 คนอะไรอย่างงี้นานๆทีก็จะฝึกสเต็งก็คือประมาณ 1-6 ครั้งก็คือแบบน้ำหนักเยอะเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีเพื่อนคอยเซฟด้วยแน่นอนครับถ้าเราหมดแรงเล่นคนเดียวสเต็งก็อันตรายบาดเจ็บได้โอเคก็อยากให้คลิปต่อไปเนี่ยโทนี่มาแชร์ว่าการที่เล่นไหล่เนี่ยทำยังไงบ้างให้มันแบบกลมสวยหรือมันปูดออกมานะครับผมได้เลยครับพี่ไม่มีปัญหาไหล่ร้อนแน่นอนต้องไหล่ร้อนก็คือปิดแอร์เอาเป็นว่าในคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในช่องFit Design Primeไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทกับโทนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ